คบหาดูใจกันนะคะโทนี่แล้วก็แก้วจริญญาค่ะก็มีทริปโชว์ภาพหวานๆให้ได้เห็นกันบ่อยๆค่ะหนึ่งสิ่งที่ชัดเจนก็เลยก็คือทั้งคู่เนี่ยเป็นสายแฟชั่นที่จัดเต็มเสื้อผ้าก็มักจะมาเป็นคู่กันเสมอเลยนะคะซึ่งคนนี้ก็บอกว่าถือเป็นความสนุกอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวค่ะส่วนเรื่องที่คุณแม่บรรเยนกับพี่สาวอย่างแคนดี้รากแก่นบอกว่าอยากจะได้แก้วมาเป็นสะพายของครอบครัวโทนี่หยอดคำหวานค่ะว่าอยากจะให้เป็นเรื่องจริงเหมือนกันจากปกติเป็นยีนตรงๆครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้เกิดขึ้นจริงครับได้แซวเขาไหมคะก็อะไรเนี่ยถามอะไรเนี่ยตอนที่บ้านเราว่าไงบ้างก็มีความสุขดีครับเพราะว่าเหมือนพี่สาวเราหรือคุณแม่เราก็ดูแบบแฮปปี้กับแก้วมากคือจริงๆแล้วถ้าเกิดได้รู้เรื่องช่วงนึงของชีวิตผมหลังจากที่ใช้ชีวิตมาสักพักนึงเนี่ยก็จะรู้ว่าคนที่เสี้ยมอยู่เบื้องหลังคือพี่สาวผมนี่เองที่แบบเฮ้ยทำไมคนนี้แบบเห็นแบบเป็นเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันทำไมแบบน่ารักดีออกดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ค่อนข้างแฮปปี้แหละเป็นกองเชียร์อยู่เบื้องหลังมาตลอดใช่เลยเรียกว่าเป็นว่าที่สะพายเหรอรักแก่อาปูได้เป็นสามีตอนนี้ว่าที่สะพายรักเอางี้นะครับคือขอโทษนะครับคือสิ่งที่ถามมาคือกลายเป็นหัวข่าวได้หมดเลยอ่ะแต่ผมอยากจะตอบจากใจจริงเลยนะครับณตอนนี้น้องเองเขาก็ยังไม่ได้แบบมีอายุที่มากขนาดที่จะมานั่งคิดเรื่องนี้อย่างเดียวนึกออกไหมเขายังมีการใช้ชีวิตของเขาส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้มากกับสิ่งที่เป็นด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เราได้เรียนรู้รู้จักกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่ได้เจอกันได้เดินทางด้วยกันได้ไปไหนมาไหนด้วยกันแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าน้องเขาต้องใช้เวลาของเขาด้วยครับถามว่าเรารู้สึกอะไรเรารู้สึกว่าเราก็เจอแล้วผมขอใช้คำนี้ว่าแบบผมเจอแล้วผมก็ไม่ได้คิดที่จะมองสิ่งอื่นแล้วแต่ว่าวันหนึ่งถ้าเมื่อน้องเขาพร้อมอะไรเงี้ยครับก็หวังว่าวันนั้นก็จะเป็นเรา